ตามหาตัวกันอยู่นะฮะน้องปลื้มเด็กพิเศษวัย5ขวบนะครับน้องอยู่ที่เชียงใหม่นะค่ะหายออกไปจากโรงเรียนตั้งแต่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยระดมกำลังหากันทุกช่องทางนะฮะนะคุณแม่เองก็นั่งรถไปกับตำรวจนะตามเรียกหาลูกตลอดทุกเส้นทางนะฮะลองดูหน่อยครับไอ้ปลื้มไอ้ปลื้มออกมาหาแม่ลูกมีหายลูกนะหาแม่พาประดาน้ำมาหาลูกแล้วตอนนี้คุณแม่ก็นั่งอยู่ในรถของเจ้าหน้าที่นะคะประกาศเสียงตามสายนะคะผ่านรถกระจายเสียงนะคะเธอจะเรียกตัวน้องนะคะให้น้องได้ค่ะหรือว่าได้ยินเสียงคุณแม่แล้วก็จะได้ออกมานะคะคุณแม่เรียกเรื่อยๆเลยค่ะนาทีบีบหัวใจจริงๆนะฮะคุณแม่ก็นั่งรถตำรวจนะใช้เครื่องขยายเสียงก็เรียกชื่อลูกชายวัย5ขวบนะครับน้องปลื้มเนี่ยหายออกจากศูนย์การศึกษาพิเศษของเด็กพิเศษนะฮะที่ตำบลทุ่งรวงทองอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยง27พฤศจิกายนนะฮะก็คือเมื่อวานนี้นะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ณวันนี้ยังไม่เจอตัวน้องเลยนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะฮะระดมกำลังกันตามหานะครับสุนัขตำรวจก็มาช่วยดมกลิ่นช่วยค้นหารอบโรงเรียนไปหาในลำน้ำแม่วางด้วยสวนลำไยหลังโรงเรียนด้วยหาไปเนี่ยกินรัศมีพื้นที่10กิโลเมตรจากโรงเรียนเลยนะค่ะก็ยังไม่เจอพาประดาน้ำครั้งสุดท้ายที่เจอน้องปลื้มเนี่ยน้องสวมชุดกีฬาสีแดงน้ำเงินนะฮะนี่ฮะใส่เสื้อเนี่ยหมายเลข23เนี่ยเบอร์23เนี่ยนะน้องเป็นเด็กพิเศษอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับน้องไม่ค่อยชอบพูดแต่ชอบวิ่งเล่นนะครับและชอบเล่นน้ำด้วยแล้วที่สำคัญก็คือตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าน้องชอบกระโดดขึ้นรถคนอื่นอยู่บ่อยๆด้วยเผื่อใครพบเห็นนะครับน้องปลื้มนะฮะวัย5ขวบเด็กชายณประพัฒน์นะฮะครั้งสุดท้ายที่เจอเนี่ยใส่เสื้อเนี่ยฮะเสื้อกีฬาแบบนี้หมายเลข23นะครับโทรศัพท์คุณพ่อกับคุณยายหมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอนะฮะพ่อกับแม่น้องปลื้มวันนี้ทำพิธีลอยหมอนที่ลำน้ำแม่วางนะฮะตามความเชื่อที่ว่าการลอยหมอนไปตามลำน้ำเนี่ยถ้าหมอนไปอยู่จุดไหนเด็กจะอยู่จุดนั้นนะซึ่งคุณแม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าลูกชายชอบเล่นน้ำมากชอบกระโดดขึ้นรถชาวบ้านด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยหาในน้ำด้วยนะฮะแล้วก็ตามสวนด้วยนะครับพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้กับใครเผื่อจะพบเห็นนะครับเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้นะครับร้านค้าห่างจากโรงเรียนของน้องปื้มประมาณ100เมตรนะฮะช่วงเช้านะครับ 8:54 น.ก็จะเห็นว่ารถเก๋งของแม่ของน้องปื้มก็คือแม่แพรนะฮะขับมาส่งน้องที่โรงเรียนในตอนเช้านี่นะครับจากนั้น 9:01 น.เนี่ยแม่ก็ขับรถกลับบ้านบ้านอยู่ที่อำเภอหางดงห่างจากโรงเรียน20กิโลเมตร 12:11 น.กล้องวงจรปิดที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8ตำบลทุ่งรวงทองอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นี่นะฮะจะเห็นว่าน้องปลื้มนั่งอยู่บนตักครูพี่เลี้ยงโดยคุณครูนะฮะคุณครูพันธการที่นั่งอยู่บนวีลแชร์น้องปลื้มก็ใส่เสื้อสีแดงตัวนั้นแหละนะฮะหมายเลข23เนี่ยกางเกงสีน้ำเงินนะครับคุณครูที่ยืนอยู่เนี่ยฮะเสื้อสีม่วงนี่ที่เด็กเข้าไปกอดเนี่ยนี่คือครูรุ่งทิวานะครับก็อยู่กับเด็กอีก 2-3 คนนะฮะหลังจากนั้นในกล้องวงจรปิดจะเห็นน้องปลื้มวิ่งไปทางกระบะทรายที่อยู่ด้านหน้าอาคารนี่คือเที่ยงเมื่อวานนะฮะนี่ตอนนี้ยังนั่งตักคุณครูอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวน้องปลื้มเนี่ยจะลุกวิ่งไปที่กระบะทรายด้านหน้าอาคารนี่ไปแล้วนะฮะจากนั้นผ่านไปอีก6นาทีคือ 12:17 น.นี่เป็นช่วงที่ครูพี่เลี้ยงคือครูพันธการเนี่ย
กับครูรุ่งทิวารู้แล้วว่าเด็กหายเด็กไม่ครบก็คือน้องปลื้มหายไปก็เริ่มออกตามหาตัวกัน12:41จะได้ยินเสียงครูเนี่ยที่เริ่มออกตะโกนตามหาเดินตามหาน้องปลื้มนะฮะเดินไปตามชายคลองไปยังสะพานคลองแม่ยาวด้วยแล้วนี่ผอ.โรงเรียนขี่รถซาเล้งออกตามหาเด็กเลยนะฮะเพราะในละแวกโรงเรียนเนี่ยหาไม่เจอละ12:48ครูอีกคนนึงเดินมาแถวร้านค้าแถวหน้าโรงเรียนเพื่อมาถามว่าเห็นปลื้มไหมเห็นน้องปลื้มไหมรูปร่างลักษณะแบบนี้แบบนี้ทางร้านค้าบอกไม่เห็นนะครับแล้วครูก็เดินตามไปตรงสะพานแม่ยาวจากกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้านใกล้กับโรงเรียนที่ตำรวจชุดสืบสวนได้มานะฮะพบว่าในช่วงเวลาที่เด็กหายไปคือ12:11ถึง12:20เมื่อวานนี้ไม่เจอรถผิดปกติเข้าออกหมู่บ้านเลยนะฮะอันนี้ตำรวจมาหาในช่วงเวลาแบบนี้เลยนะฮะช่วงที่เด็กหายตัวเพราะว่ามันชัดเจนว่า12:11เด็กนั่งตักครูอยู่ใช่ไหมค่ะคุณครูที่นั่งรถวีลแชร์แล้วลุกวิ่งออกไปตอน12:11แล้วครูเริ่มออกตามหาตอน12:00เกือบ20:00ค่ะ12:16:17ได้เขาก็หาเลยว่า12:11เนี่ยไปถึง12:20มีรถคันไหนแบบผิดสังเกตผิดปกติเข้าออกหมู่บ้านหรือว่าพื้นที่โรงเรียนไหมไม่มีเลยนะฮะเพราะมันมีลักษณะพฤติกรรมของเด็กอย่างหนึ่งคือชอบกระโดดขึ้นรถคนอื่นเพื่อจะดูว่าเผลอไปกระโดดขึ้นรถใครไปอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าหรือระหว่างที่เด็กวิ่งออกมาอาจจะมีใครมาอุ้มตัวจับตัวเด็กไปอะไรยังไงแต่ไม่เจอรถผิดสังเกตหรือว่าต้องสงสัยเลยนะครับวันนี้ก็ยังตามหากันเหมือนเดิมนะฮะไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับก็พบว่าทั้งคุณครูนะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านกู้ภัยครอบครัวญาติพี่น้องชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาน้องปลื้มนี่ส่วนพื้นที่โรงเรียนเนี่ยไกด์ไปสำรวจดูพบว่ามีทางเข้าออกอยู่4ทางนะฮะก็มีด้านหน้าประตูที่ติดกับถนนนะทางด้านข้างก็จะผ่านวัดดอนปินด้านข้างนี่ติดวัดด้านหลังโรงเรียนเนี่ยจะเป็นกำแพงติดกับบ้านของชาวบ้านแต่มีประตูเข้าออกแล้วอีกด้านนึงจะเป็นรั้วลวดหนามละอยู่หลังโรงเรียนเหมือนกันรั้วลวดหนามที่จะเป็นเส้นทางที่เป็นสวนลำไยของชาวบ้านแต่จุดนี้ไม่ใช่เส้นทางหลักในการเข้าออกนะฮะด้านหลังก็จะมีแค่ประตูกำแพงที่ว่าเป็นประตูเล็กๆนะครับแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเชื่อว่าถ้าน้องปลื้มจะออกเนี่ยน่าจะวิ่งออกในเส้นที่3นะก็เป็นทางเข้าออกที่เป็นกำแพงติดกับบ้านของชาวบ้านนี่ซ้ายมือตรงนี้นะฮะพอไปดูที่ร้านค้าหน้าถนนแล้วก็ไม่เจอดูกล้องแล้วก็ไม่เจอนะครับแต่ตรงนี้มันไม่มีกล้องนะฮะแม่กับพ่อของน้องปลื้มเป็นพ่อเลี้ยงนะฮะให้ข้อมูลว่าน้องปลื้มเนี่ยมาเรียนที่ศูนย์แห่งนี้2ปีแล้วก็มารับไปส่งตามปกติเมื่อวานครูที่โรงเรียนเนี่ยแจ้งว่าเด็กหายตั้งแต่ช่วงเที่ยงก็เลยรีบมาที่โรงเรียนที่ผ่านมาลูกเนี่ยชอบกระโดดลงน้ำเล่นน้ำเคยกระโดดลงน้ำมาแล้วตอนนั้นยายช่วยไว้ทันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนจะติดรถใครไปหรือว่ามีใครพาไปหรือเปล่าเนี่ยแม่บอกไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนเข้ากับคนง่ายด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าลูกอาจจะเดินไปกับคนแก่ในพื้นที่หรือเปล่ามันมีหลายข้อมูลเข้ามามากคุณแม่บอกมีแนวโน้มได้สูงว่าแกจะลงน้ำเองเพราะว่ามันมีเคยมีกรณีที่แบบว่าแกไปโดดน้ำแต่ทีนี้ยายก็ไปเอาทันเนี่ยค่ะ
แล้วก็ทุกครั้งที่แกจะลงน้ําก็คือแม่กับพ่อนะคะจะเปียกตันตลอดเจ้าก็เลยยังบ่มีกรณีที่ว่าน้องเคยจมน้ําหรือยังแต่ว่าเรื่องบุคคลเนี่ยค่ะน้องเล่นง่ายมั้ยอย่างผมง่ายง่ายรู้มานี่แต่มาตอนนี้ก็คือหาทั้งน้ําทั้งบกหมดแล้วก็คือยังมาเจอก็คือตอนนี้ก็กำลังเหมือนประสานแบบว่าน้องจะพอติดรถไขไปบ้างหรือว่ามีคนมาเอาแกไปไหมอะค่ะคุณครูพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์นะฮะก็คือครูพันธการที่น้องปลื้มอยู่ด้วยฮะนั่งตักอยู่ฮะในภาพในกล้องวงจรปิดก่อนจะลุกวิ่งไปที่กองทรายหน้าโรงเรียนเนี่ยบอกว่าตอนที่น้องปลื้มนั่งที่ตักเนี่ยแล้ววิ่งออกไปเนี่ยตอนนั้นมีพี่เลี้ยงอีกคนนึงมองไปทางประตูด้านหน้าโรงเรียนพอหันกลับมาอีกทีนึงเนี่ยนะฮะก็ไม่เจอน้องแล้วก็เลยตะโกนบอกให้ช่วยกันตามซึ่งน้องปลื้มเนี่ยมองไปที่ประตูด้านหลังโรงเรียนอยู่หลายครั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประตูที่อยู่หลังโรงเรียนเนี่ยจะเปิดหรือว่าปิดอยู่ในตอนนั้นเพราะเป็นช่วงให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเด็กได้ตอนที่น้องหายตัวไปไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะครับเชื่อว่าไม่น่าจะเดินออกไปทางประตูหน้าเพราะเป็นประตูปิดแล้วพื้นถนนก็ร้อนด้วยเพราะว่าตอนนี้ตอนเดินปูคุยเนี่ยปูหันไปทางนู้นถูกไหมครับถ้าเกิดย้อนก็ต้องเห็นแต่ที่นี้ก็คือหันกลับมาหันกลับมาเนี่ยหันกลับมากระบะทรายตรงนี้คือไม่เจอแล้วครับไม่เจอก็บอกคุณนิ้งว่าน้องหายคุณนิ้งก็วิ่งไปดูที่ห้องก่อนดูตามห้องก่อนห้องปกติถ้าปื้มจะเล่นนะครับก็คือเข้าห้องบ้างวิ่งวนตามห้องนี้บ้างมันก็จะอยู่ประโคมแค่นี้ครับส่วนใหญ่น้องจะไปเล่นข้างหลังไหมไม่เลยน่าแปลกมากนะฮะค่ะคือหายไปแบบไร้ร่องรอยเลยอ่ะช่วงเวลาแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยตอนลุกวิ่งไป12นาฬิกา11นาทีจังหวะเนี้ยแล้วพอครูเขาเริ่มตามหากันดูวงจรปิดอีกคลิปนึงซิที่ว่าครูเริ่มออกตามหากันอ่ะ12นาฬิกา17นาที6นาทีเองฮะหายไปไหนไม่รู้เนี่ยวันนี้กู้ภัยเขาก็ช่วยหากันแบบโอ้โหเต็มกำลังนะครับหัวหน้าหน่วยกู้ภัยศรัทธารวมใจนะฮะว่าที่ร้อยเอกวัฒนศิลป์แบ่งทีมค้นหาเป็น3ทีมนะครับทางบกก็รอบสวนลำไยที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนแล้วก็มีบ่อน้ำอยู่ 6-7 จุดด้วยนะครับสวนลำไยก็โอ้โหกว้างใหญ่เหลือเกินน้องมิ้นร้อยกว่าไร่แต่เด็กแล้วไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะแต่เราก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้มาบ่อยๆนะใช่อีกทีมหนึ่งค้นหาที่ลำน้ำหน้าโรงเรียนนะครับก็มีฝายด้วยนะฮะมันน่ากลัวตรงนี้แหละค่ะฝายนี้ก็ยาว3กิโลเมตรกว่านะฝายเนี้ยแล้วก็ลึกซะด้วยน้ำก็ไหลแรงอยู่เหมือนกันแต่มันก็มีเนี่ยฮะแม้จะมีตะหลิ่งที่มันยืนได้แต่ว่ามันมีจุดที่มันลึกเป็นโพรงอยู่ใต้น้ำด้วยนะฮะลึกแล้วก็เสี่ยงด้วยอีกทีมหนึ่งใช้โดรนฮะเอาโดรนขึ้นไปถ่ายภาพแล้วก็ตรวจจับเรื่องของความร้อนกลางคืนก็บินหาด้วยนะครับเมื่อคืนก็บินหาทั้งคืนนะครับแล้วก็ไปสำรวจกระต๊อบหรือว่าพุ่มไม้ตามพื้นที่ป่าที่โดนเข้าไม่ถึงด้วยมีคุณยายคนหนึ่งแกผมขาวๆแต่ว่าสติไม่ค่อยดีนะแกอ้างว่าเอาข้าวมาให้เด็กที่ทุ่งนาตอนนี้ก็ตามหากันแล้วแกเจอยายคนนี้ถามว่าเอ๊ะยังไงยายยายก็บอกแกเอาข้าวมาให้เด็กที่ทุ่งนาเห็นเด็กเดินเข้าป่าเขาก็เลยต้องไปสำรวจกันสิทีนี้หรือมันอาจจะใช่ก็ได้เด็กอาจจะเดินมาเรื่อยแล้วเข้าป่งเข้าป่ามาหรือเปล่าแต่ไปหายังไงก็ไม่เจอตัวน้องปลื้มนะฮะมันที่แกบอกแกจะเอาข้าวไปให้เด็กเดินเข้าป่าเด็กอยู่แถวทุ่งนานี่ฮะไม่เจอนะครับภูมิกับการสภ.แม่วางพันตำรวจเอกธนัญชัยสิริวรรณานะฮะบอกว่าตอนนี้ตำรวจก็ตั้งประเด็นการหายตัวไปของน้องปลื้มเอาไว้3ประเด็นด้วยกันนะครับ1ก็คือพอเดินออกมาจากโรงเรียนแล้วตกน้ำเพราะเด็กชอบเล่นน้ำเคยกระโดดน้ำก็ไม่รู้ว่าพอตกน้ำไปแล้วเนี่ยเด็กน้องปลื้มก็ตัวนิดเดียว5ขวบจมน้ำแล้วถูกพัดไปไหนแล้วหรือเปล่าซึ่งก็ยังหากันไม่เจอนะฮะสองคือเด็กเดินออกทางหลังโรงเรียน
ไปทางสวนลำไยแล้วอาจจะหลงทางไปเรื่อยๆพื้นที่สวนลำไยก็ร้อยกว่าไร่ค่ะแต่ก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันนะฮะตอนนี้3มีคนมาเอาตัวเด็กไปไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัวหรือมีใครแอบมารับไปอะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้ก็กำลังไล่สืบสวนขยายผลอยู่ล่าสุด2ทุ่มที่ผ่านมาที่กู้ภัยใช้โดรนบินตรวจจับความร้อนตลอดแนวลำน้ำแม่วางนะครับแล้วก็เดินสำรวจจุดเหนือฝายขึ้นไปสัก200เมตรช่วง2ทุ่มนะฮะแต่ก็ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอเลยนะฮะไกด์ธนกรอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวถ้ามีข่าวเข้ามาแล้วจะแจ้งให้ทราบอย่างเร่งด่วนก็แล้วกันนะครับ